ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่นะคะที่024960493024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวจะขอย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณชมได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะในเรื่องของการงานในวันนี้ผู้ใหญ่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อชีวิตนะคะดังนั้นทรงอ่อนน้อมถ่อมตนและทำตัวให้น่ารักแล้วจะได้ทุกอย่างการเงินอยากควักทุนใหม่ค่ะจงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่วนความรักเวลามีปัญหาให้นับ1ถึง10ถ้าไม่ไหวให้เดินหนีไปก่อนค่ะชาวราศีกุมค่ะการงานต้องสำรวมกิริยามารยาทโดยเฉพาะเวลาที่มีปัญหากับคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าอย่าบันดาลโทสะเงินนะคะต้องบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกทุกอย่างนั้นต้องมีการแลกเปลี่ยนและความรักค่ะให้เน้นคนที่กำลังทำคะแนนระวังจะมีคู่แข่งขันเพิ่มขึ้นและชาวราศีกุมให้ระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะต่อไปชาวราศีมีนค่ะการงานทายดีค่ะจะมีคนคอยช่วยจัดแจงกิจธุระให้คนทำการค้าก็เนื้อหอมค่ะมีแต่คนต้องการทำธุรกรรมด้วยเรื่องของการเงินก็ให้ระวังจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรและความรักนะคะเหมาะสำหรับการสานสัมพันธ์กับคนใหม่ๆคนมีคู่ให้เปลี่ยนแปลงบรรยากาศบ้างค่ะชาวราศีเมษการงานจะได้รับผลจากพวกพ้องเพื่อนร่วมงานก็ใช่นะคะพันธมิตรคู่ค้าหุ้นส่วนก็ถือว่าดีค่ะเงินหากพลาดพลั้งต้องบอกว่าอย่าเพิ่งเสียกำลังใจนะคะต้องกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่และความรักเหมือนไม่ค่อยให้ความสำคัญนะคะไม่ว่าคนโสดหรือว่ามีคู่แล้วก็ตามค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะการงานไม่ว่าจะทำอะไรต้องคำนึงถึงเรื่องของจริยธรรมด้วยอย่าเห็นแก่ตัวและอย่าละโมบโลภมากการเงินก็เช่นเดียวกันนะคะต้องรู้จักแบ่งปันเสียสละอย่ามัธยัสถ์จนเกินงามและความรักในวันนี้หากต้องการสมหวังนะคะอาจจะต้องใช้ความพยายามให้มากเป็นพิเศษหน่อยค่ะชาวราศีเมถุนค่ะการงานไม่เป็นภาระใครไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากใครสามารถบริหารจัดการได้ทุกอย่างส่วนเงินไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมแบบเร่งรีบแต่เหมาะกับการดำเนินการที่จะต้องอาศัยความคิดความรักอย่าหนีปัญหานะคะมีอะไรให้พูดคุยเจรจาแม้กระทั่งอยากได้อะไรก็ให้ลองขอดูค่ะชาวราศีกรกฎการงานวันนี้ทายดีนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลหรือว่าคำชมเชยจากสิ่งที่ได้ดำเนินการในช่วงก่อนหน้าส่วนเงินเหมาะสำหรับการทวงถามติดตามโดยเฉพาะคนที่มีลูกหนี้ค้างชำระอยู่และความรักอย่าแพ้ความเหงาถึงแม้จะมีโอกาสผ่านเข้ามาแต่ถ้าไม่ใช่คนในสเปคก็อย่าเพิ่งแวะข้างทางก่อนค่ะชาวราศีสิงห์นะคะงานในวันนี้การปรับตัวเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าสถานการณ์มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเงินเช่นเดียวกันนะคะต้องมีลูกล่อลูกชนต้องรู้จักซิกแซกบ้างอย่าเดินตามตำราเพียงแต่อย่างเดียวส่วนความรักวันนี้ไม่ใช่วันที่ดีนะคะอึดอัดเบื่อหน่ายหรือว่าไม่เป็นตัวของตัวเองค่ะต่อไปชาวราศีกันค่ะงานระวังจะเดือดร้อนเพราะบริวารนะคะที่สำคัญวันนี้ดูเหมือนจะมีแต่ข่าวคราวในด้านลบซะด้วยนะคะเงินตื่นตัวแต่อย่าตื่นตูมนะคะเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีวิกฤตนะคะย่อมมีโอกาสอยู่เสมอและความรักในวันนี้ค่ะพยายามอย่ายุ่งเรื่องของชาวบ้านนะคะเวลาที่เขามีปัญหาถือว่าดีที่สุดเพราะเวลาเขาตีกันจะทำให้ตัวคุณเองนั้นเดือดร้อนได้ค่ะชาวราศีตุลค่ะการงานให้เชื่อในเรื่องของความพยายามเวลามีปัญหาอย่าพึ่งท้อให้ลองใช้ก๊อก2ดูค่ะการเงินระวังเรื่องของการติดสินบาทค่าสินบนต้องรู้จักปฏิเสธแม้จะมีคนหยิบยื่นโอกาสให้ส่วนความรักทำอะไรอย่าคาดหวังแล้วจะไม่ทุกข์นะคะเพราะว่าคนเรานั้นไม่เหมือนกันค่ะชาวราศีพิจิกค่ะการงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมีโอกาสได้รับการยอมรับหรือปรับในเรื่องของสิทธิประโยชน์เงินได้น้อยดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ดีกว่าเสียนะคะไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงในวันนี้ส่วนความรักทายดีค่ะความรักความสัมพันธ์ราบรื่นคนโสดเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธและสุดท้ายกับชาวราศีธนูค่ะการงานอย่ามีอัตตาอย่ามีทิฐินะคะอะไรที่ทำเองไม่ไหว
ก็ไม่เสียหายนะคะหากจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นส่วนเงินต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นและความรักนะคะคนที่มีคู่แข็งแรงดีค่ะส่วนคนคิดมีคู่ในวันนี้ให้พยายามเปิดตัวหรือว่าแสวงหาโอกาสค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมที่ Facebook แฟนเพจของเรานะคะ Miracle Channel TV ค่ะและเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะคะ024960493 024960494ค่ะ SMS SIM PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606ไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะเกิดวันพุธที่8กันยายนปี25นะคะเวลา 7:00 น.ตรงจะได้งานเมื่อไหร่คะวันนี้คนตกงานเยอะเนาะนะคะความรักเป็นยังไงบ้างและการเงินแล้วก็จะเลิกกับสามีไหมคะอุบัติเหตุมีไหมเกณฑ์งานไม่ดีนะครับเกณฑ์งานใหม่ก็ชะลอล่าช้าเป็นไปได้ทั้งสิ้นของคุณเนี่ยตอนนี้ย่าง34นะครับหนึ่งเลยนะครับช่วงนี้ควรที่จะไปเช่าบูชานะเพราะว่าพระหัตถ์เสวยจะเป็นพระแก้วมรกตหรือว่าองค์หลวงพ่อโสธรก็ได้นะครับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบนะแล้วก็ของคุณเนี่ยในแง่ของการหางานปีนี้นะครับก็พยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แต่เน้นที่เป็นสุภาพสตรีนะครับส่วนความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองผมไม่เคยท้ายให้ใครเลิกกันอยู่แล้วนะครับก็หลังวันเกิดไปแล้วเข้าย่าง35หรือแม้กระทั่งรอยต่อย่าง36เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายนะครับเพราะว่าเกณฑ์ความรักค่อนข้างที่จะเปราะบางมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาในเรื่องราวของความรักนะครับส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุของคุณปีจรเนี้ยก็หาโอกาสนะไปบริจาคโลหิตถ้าร่างกายพร้อมนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพยุงค่ะเกิดวันที่7สิงหาคมปี23นะคะเวลา 1:30 นจะมีโชคลาภไหมจะรวยไหมและครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับปัตตนิกาลีอีกหนึ่งท่านแล้วนะครับก็ปีจรนี้หลีกเลี่ยงการประทะอยู่กันอย่างมีระยะห่างก็ว่ากันไปนะครับเพราะเกณฑ์ในเรื่องของคู่ของคุณเนี่ยไม่ค่อยจะสมบูรณ์อยู่แล้วแล้วก็การทำบุญเสริมนอกจากการอยู่ยังมีระยะห่างให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาไม่เฉียดครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่11มีนาคมปี37นะคะเวลา 18:30 นการเงินการงานและครอบครัวค่ะ11มีนาปี37เวลา 18:30 ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับถูกต้องปีนี้งานออกแรงเยอะๆนะครับการทำงานเป็นทีมพวกนี้จะช่วยได้จะได้รับผลจากเพื่อนร่วมงานรวมถึงการเดินทางนะของคุณปีจรนี้นะครับแต่ถ้าเกิดทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนนี่กลับกันให้ระวังปัญหาความขัดแย้งถ้าไม่มีก็ถือว่าโชคดีไปแต่ความรักนะปัตตานีเป็นกาลีนี่แหละให้คุณนะครับซื้อสายยางยาวสัก15เมตรถวายวัดประคับประคองความสัมพันธ์กับคนรักให้ดีครับท่านต่อไปค่ะคุณมาโนดค่ะเกิดวันพฤหัสที่4ธันวาคมปี29เวลา 8:00 น.ตรงนะคะเงินหนี้สินสุขภาพดวงจะมีโชคลาภบ้างมั้ยคะปีนี้เป็นกาลีเลยนะฮะในแง่ของการเสี่ยงโชคและในแง่ของสภาพคล่องก็ต้องทายตรงๆแหละครับว่าไม่ใช่เฉพาะในช่วงย่าง31เท่านั้นที่มีปัญหาแม้กระทั่งเข้าย่าง32แล้วก็ยังมีโอกาสเหนื่อยยากกับภาระหนี้สินอยู่นะครับของคุณตอนนี้หมั่นตักบาตรถวายเพลพระทําให้ต่อเนื่องส่วนหลังวันเกิดไปแล้วนะครับปลายปีให้ไปบริจาคเงินนะครับให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่26ธันวาคมปี00นะคะเวลา 14:15 จะขายบ้านสำเร็จไหมแล้วก็ดวงโดยรวมค่ะพยายามทำให้จบในช่วงปี2559นี้นะครับกาลีจี้ไปที่เรือนโพคาหลักทรัพย์มีโอกาสสูญสลายเปลี่ยนมือนะครับส่วนดวงโดยรวมปีนี้ก็คงฝากให้ระวังอุบัติเหตุหน่อยและในแง่ของการทำงานถ้าคุณทำอยู่นะครับก็ผมทายกลางๆนะก็ยังพอที่จะรักษามาตรฐานได้แต่สภาพคล่องตอนนี้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ผมจะไม่แนะนำให้ทำอะไรเป็นการแก้ดวงนะเพราะมีหลายเหตุปัจจัยที่อาจจะเชื่อมโยงถึงโอกาสในการขายหลักทรัพย์ที่ดินนะก็ฝากระวังในเรื่องของผู้อุบัติเหตุหน่อยละกันค่ะท่านต่อไปค่ะคุณแนนค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมปี28นะคะเวลา19:00 นเ
ความรักดีไหมจะมีลูกไหมคะจ้ะพระฤหัสปีนี้นะครับจากนี้ไปจนถึงกรกฎาคมนะครับก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีน้องก็ลองปรึกษาคุณหมออย่างใกล้ชิดจริงจังหน่อยเพราะว่าด้วยพื้นชะตาไม่ค่อยแข็งแรงในเรื่องการมีบุตรแต่ปีจรเนี้ยพอจะมีโอกาสสมหวังครับนั่นไงนะคะท่านต่อไปค่ะคุณทศพลนะคะเกิดวันจันทร์ที่25พฤษภาคมปี41ค่ะเวลา 14:49 นาทีทำงานอะไรดีแล้วจะออกรถวันไหนดีคะดูช่วงท้ายรายการได้เลยครับนะผมจะบอกวันมงคลนำมาแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับเพียงแต่ว่าถ้าวันมงคลไหนตรงกับเสาร์หรืออาทิตย์ของคุณเนี่ยปีนี้ขอให้เลี่ยงขอให้เลี่ยงนะครับแล้วถ้าเกิดเลยวันเกิดไปแล้วเนี่ยวันเสาร์ได้ห้ามเฉพาะอาทิตย์อย่างเดียวนะส่วนอาชีพจ้ะที่เด่นในพื้นชะตาสุขมหาอุดมาอีกแล้วนะครับก็พวกของกินสิ่งสวยงามของเล่นความบันเทิงนะครับอาหารสินค้าแฟชั่นอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดแต่ปีจอนี้ยังไม่ให้ลงทุนนะครับเพราะเกณฑ์ในเรื่องของงานยังไม่ค่อยดีท่านต่อไปค่ะคุณเบนจมาศค่ะเกิดวันที่7เดือนตกเดือนไปนะคะเดี๋ยวคุณเบนจมาศส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านต่อไปค่ะคุณบำรุงค่ะเกิดวันที่1มีนาคมปี26นะคะวันพุธเวลา16นาฬิกาการงานเป็นยังไงบ้างครับจ้ะ1มีนาคม2526ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับแหมความจริงเกิดเป็นคนรุ่นใหม่และไม่น่าพลาดยังไงรบกวนตรวจสอบอีก1รอบจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่29มิถุนายนปี10นะคะเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตี2นะคะฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสอาชีพที่ดีสุขภาพและการทำบุญค่ะโอเคก็ชัดเจนนะครับว่ายังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับพุธกลางคืนปีจรนี้นะครับให้เน้นทำทานกับคนชรานะจะเป็นบ้านพักคนชรานะครับหรือว่าคนชราที่เราประสบพบเจอก็ได้ก็บริจาคครั้งละ10บาทนะ10เหรียญอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นดวงของคุณนั้นมาอีกหนึ่งท่านแล้วนะดาวศุกร์อยู่เรือนเงินด้วยนะครับพวกของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นจิวเวลรี่เครื่องประดับกิฟต์ช็อปนะครับคุณยังเป็นพุธกลางคืนนะคุณไม่ใช่พระฤหัสครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่2มกราคมปี2499นะคะเวลา 22:50 นาทีปีนี้การเงินการค้าเงียบเหงานะคะจะทำอะไรเพิ่มดีคะลูกชายจะได้รับราชการไหมเอ่ยโอ้ยต้องดูดวงลูกนะเดี๋ยวค่อยว่ากันของคุณอันนี้ก่อนการค้าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง61นะ61แล้วของคุณเนี่ยช่วงประมาณเดือนกันยาในแง่ของอาชีพการงานจะดีขึ้นเว้นแต่ว่าถ้าคุณทำธุรกิจในเรื่องของเครื่องดองของเมาปีนี้ไม่ค่อยดีนะก็หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวไปตรวจสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังก็ดีครับโดยเฉพาะปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุขศรีนะคะเกิดวันที่1มกราคมปี09ตรงกับวันเสาร์เวลาประมาณบ่ายโมงนะคะอาชีพขายเสื้อผ้าดีไหมอะไรถูกโฉลกนะคะโชคลาภดวงโดยรวมค่ะความจริงเกิดวันเสาร์เนี่ยสุขก็เป็นสีนะครับเพียงแต่ว่าพยายามเน้นกลุ่มสินค้าที่เป็นสินค้าพวกเทรนด์แฟชั่นต่างประเทศหน่อยนะครับหรือว่าถ้าเป็นไปได้ขายเป็นบิ๊กล็อตเน้นการขายส่งเป็นหลักหรือทำต่างถิ่นฐานเงื่อนไขที่ผมเรียนเนี่ยมันจะช่วยทำให้มันสมรูปมากขึ้นแต่ปีจรเนี่ยกาลีมันจี้ไปที่เรือนงานปัจจัยบวกก็มีครับแต่จะเข้าทำนองมีโอกาสได้เริ่มอะไรใหม่ๆแต่ติดขัดสะดุดล่าช้าเป็นไปได้ทั้งสิ้นของคุณในช่วงอายุย่าง51นี้นะครับหาโอกาสนะย่าง51ให้คุณทำบุญในส่วนของกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นะครับโอ้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณอุไลค่ะเกิดเช้าวันอาทิตย์ที่29ธันวาคมปี34เวลา 3:30 ถามเรื่องเงินกับเรื่องรถเป็นยังไงบ้างคะก็ยังเป็นคนวันเสาร์นะครับถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์อังคารเป็นอายุถามเรื่องรถเป็นยังไงถ้าหมายถึงว่าจะเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสสมหวัง
ในแง่ของยุทธยานพาหนะนะครับสภาพคล่องเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง25พูดอยู่เสมอครับโอกาสมาคุณจะใช้หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเกณฑ์ได้รถมีแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วในดาวการเงินเสียทั้งคู่เลยอันนี้ก็สุดแท้แต่นะครับตามความเหมาะสมหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหมั่นบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธีรพงศ์นะคะเกิดวันอังคารที่24กันยายนปี34ค่ะเวลา 20:33 นถามลัคนาราศีนะคะอาจารย์จากกรุงเทพมหานครการงานบอกว่ารับราชการได้ไหมครับการเงินมิสหายและชื่อดีไหมคะของคุณเนี่ยลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับชื่อดีหรือไม่สะกดเลยลูกทอทงสระอีรอเรือสระอะแล้วก็พงศสลากันละทอทหารทอทงอะไรเงี้ยธีรพงศ์จ้าค่ะก็เป็นสุภาพบุรุษใช้วักเดชนำตามตำราถูกแล้วนามสกุลสิริกิตนะจ๊ะสิริกิตค่ะเมื่อรวมกับนามสกุลลองดูครับว่าทำอะไรช้าคนอื่นไหมความเจริญก้าวหน้าหรือสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตถ้าล่าช้าก็ควรจะปรับแก้นะครับดวงนี้เด่นไหมสำหรับการรับราชการผมกับหมอคุณทำเอกชนเด่นกว่าไม่ใช่ราชการไม่ดีนะแต่ในดวงเป็นแบบนั้นแล้วก็ดวงนี้เนี่ยถามว่ามิตรสหายเป็นอย่างไรเพื่อนฝูงพี่น้องเนี่ยพอที่จะให้ลาภผลพอที่จะให้ความช่วยเหลือแบบลับๆหรืออยู่เบื้องหลังนะลองดูพิจารณาในส่วนของเรื่องชื่อดูนะครับนะคะเอาละค่ะมีหนึ่งสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะจ้าพาลงดินค่ะค่ะจ้าขอวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะเกิดวันที่5กันยาค่ะ2543 5กันยา43เวลาเท่าไหร่นะคะ7:30 นะคะโอเคก็เป็นคนวันอังคารถูกไหมครับวันศุกร์ไม่ใช่หรอคะเอาใหม่วันที่เท่าไหร่นะฮะ5กันยาค่ะกันยาอ๋อ23ผมฟังเป็น43จากปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับผมถามนิดนึงสิในช่วงปีตั้งถอยกลับไปเลยตั้งแต่ปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องเงินมาโดยตลอดใช่ไหมครับหัวล้อเลยอะค่ะนะของคุณเนี่ยมีภาระหนี้สินด้วยนะครับไล่มาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วเลยตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าโทษไม่ได้ทำงานค่ะแบบค้าขายลูกชิ้นในโรงเรียนลูกชายเรียนอยู่ค่ะอันนี้แหละเขาเรียกว่างานนะค่ะไอ้อย่างนี้ของกินผมใช้คำว่าพอได้ถูกไหมแค่พอได้ค่าข้าวค่าขนมนะครับและยังดีนะที่คุณถ่ายอยู่ในตามสถานที่รับตาหน่อยหมายถึงว่าในโรงเรียนอะไรพวกนี้ก็ของกินพอทำได้นะแต่ถามว่าเด่นที่สุดหรือไม่ตอบว่าไม่ใช่ที่เด่นกว่าฝากไว้พิจารณาว่าทำได้หรือไม่ของคุณดาวพุธในดวงสวยนะครับถ้าในแง่ของธุรกิจลองดูฮะถ้าอยู่ใกล้โรงเรียนขายพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเนี่ยก็จะมีสัมปทานเดิมอยู่หรือเปล่านะสมุดดินสอปากกานะอุปกรณ์การศึกษาพวกนี้อันนี้เด่นอันที่สองอันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะเลยแหละลักษณะพวกงานซื้อมาขายไปหรือว่าอาชีพด้านการขายประเภทต่างๆอันนี้เด่นกว่านะแต่ต้องทำการบ้านเยอะต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองใหม่เลยแหละค่ะนะครับเพราะจริงๆแล้วคุณก็ขายของไม่ค่อยเก่งนะคือจะไปไม่มีประสบการณ์จะไปเขาเรียกว่าไปหวังทำกำไรอะไรเงี้ยไม่ใช่คุณเรื่อยๆจริงๆไอ้ของกินที่ขายกำไรก็ไม่เยอะนะก็ลองดูนะพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะของกินก็พอใช้ได้เพียงแต่ว่าไม่ได้เด่นที่สุดนะครับจ้ะแล้วถ้ากลับไปทำงานเหรอคะกลับไปทำงานเหรอคะไปสมัครงานอะไรประมาณนี้ถ้างานก็ต้องเป็นลักษณะพวกงานเอกสารงานทุกงานธุรการพวกเนี้ยงานเอกสารจัดซื้อจัดจ้างอะไรพวกนี้อันนี้ก็พอทำได้นะครับหรือแม้กระทั่งลองดูนะในโรงเรียนที่ลูกอยู่หรือในสถานศึกษาใกล้เคียงเนี่ยถ้าทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านการสอนก็ถือว่าดีนะครับแล้วจะตั้งตัวได้เมื่อไหร่
จารย์แบบในความรู้สึกอยากกลับไปอยู่บ้านแล้วโอ้ยังยังเอาเรื่องเงินให้หมดก่อนแต่ยังดีนะปีนี้เบากว่าปีที่แล้วหน่อยถูกไหมปีที่ผ่านมาเบาปีที่แล้วมันมีปัญหาที่อาจารย์คือว่าเรากำลังจะจางหน่อยมันก็มีเรื่องให้ต้องซักออกไม่แต่ยังดีคืออย่างนี้ผมเรียนอย่างนี้ปีที่แล้วหนักสุดๆถูกไหมผมกำลังจะบอกว่าปีนี้ถึงมันจะมีชักเข้าชักออกบ้างแต่ยืนยันว่ามันจะค่อยๆจะค่อยๆคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นแล้วก็หลังมันเกิดไปแล้วดาวการเงินก็ถือว่าเด่นนะเป็นสเต็ปครับคุณผ่านจุดต่ำที่สุดในช่วงปีที่แล้วมาแล้วแล้วคู่ครองนะคะมันจะไปกันรอดของคุณเนี่ยทั้งจันทร์เสาร์ทั้งมรณะก็คือผมทายแบบนี้ไม่ใช่ทายหรอกก็จะบอกให้รู้ว่าพื้นดวงไม่ค่อยดีโยงทั้งอริพยายะหินะมาครบแต่เนื่องด้วยแต่งแล้วอยู่แล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดและเหมือนกันกับในเรื่องของเงินปีที่แล้วก็มีปัญหามีปากเสียงกันพอสมควรแต่ปีนี้ส่วนหนึ่งก็เบื่อกันไปนะก็อาจจะชินก็ปีที่แล้วไม่ดีทั้งสองเรื่องถูกไหมปีที่แล้วนี่หนักเลยทั้งเรื่องหัวใจทั้งเรื่องการเงินแต่ปีนี้ยืนยันว่าเบาลงเราปรึกษาเขาไม่ได้แต่อาจารย์ก็เดินเขาบอกเวลาปรึกษาอะไรก็ไม่เสียดวงจริงๆดวงนี้ผมอยากจะบอกนะต่างคนต่างอยู่อ่ะคือยุ่งเกี่ยวกันให้น้อยๆหน่อยให้เกียรติกันนะใช้คำนี้ดีกว่าดูดีหน่อยค่ะนะของคุณยิ่งจุกจิกกันยิ่งมีปัญหาแล้วนะอะไรนะคะเรื่องบุตรนะคะเขาจะเรียนคนโตอ่ะบุตรในแง่ของบริวารก็พอจะคาดหวังได้นะไอ้เจ้าคนโตเนี่ยคงพอจะคาดหวังได้ในระดับหนึ่งค่ะนะครับแต่ว่าเรื่องของการเรียนก็ต้องดูแลใกล้ชิดหน่อยนะครับให้เขาให้เวลาให้มากหน่อยปีนี้ผมฝากนะของคุณเนี่ยให้ถ้าเข้าวัดทำบุญซื้อสังฆทานยาถวายพระสงฆ์นะครับใช่จ้ะทำเลยเพราะว่าส่วนมากมีแต่ขอกับแฟนทำบุญทุกวันพระใส่บาตรดีนะใส่ยาด้วยอยากให้เขาทำอย่าไปยุ่งไงเขาอยากทำเขาทำเองนะบอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับเขาค่ะนะทำเลยฉันแค่ทำในใครทำทุกเดือนก็ตามสะดวกเลยฮะวันพระอย่างน้อยเดือนละครั้งก็ได้ถวายยาแล้วก็ลองดูที่บ้านถ้ามีอะไรชำรุดทรุดโทรมซ่อมซะโดยเฉพาะพวกห้องน้ำอะไรพวกนี้ลองดูนะท่อน้ำมีปัญหาหรือเปล่าค่ะนะเนาะเอาโอเคนะครับค่ะขอบพระคุณนะคะเป็นกำลังใจให้เนาะจ้ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณเบนจพรนะคะเกิดวันพุธที่16กันยายนปี41ค่ะเวลาเที่ยงคืน45นาทีถามเรื่องการงานความรักและดวงโดยรวมค่ะก็ยังคงเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงฟังให้ดีตอนนี้ย่าง18นะครับถ้าโสดอยู่คนเดียวเลยนะครับเพราะว่าทั้งย่าง18และย่าง19เนี่ยเข้าทํานองรักๆเลิกเลิกนะครับเป็นบททดสอบหัวจิตหัวใจความแข็งแรงประกอบกับช่วงวัยด้วยหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้รักแรงนะเกลียดก็แรงฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพใจของตัวเองให้ดีการทำงานเป็นอย่างไรอ่ะแต่งานทายแบบให้กำลังใจครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะแต่จะเป็นลักษณะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นขออย่างเดียวอย่าออกก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเจอเด็กเล็กๆขอให้แบ่งปันขอให้ทานตามความเหมาะสมครับท่านต่อไปค่ะคุณเบนจาแหมชื่อใกล้กันเลยนะคะเกิดวันที่20สิงหาคมปี15วันอาทิตย์ค่ะเวลา 8:30 ครอบครัวเงินโชคลาภค่ะ 8:30 วันอาทิตย์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44ถ้าไม่ได้มีปัญหาปากเสียงกับคนรักแต่ปีนี้จะมีเขาเรียกว่าในบ้านเนี่ยสมาชิกที่อยู่ภายในครัวเรือนอาจจะมีปัญหาทุกร้อนนะครับทำให้บรรยากาศภายในบ้านเนี่ยไม่ค่อยจะดีลองดูครับเหมือนกันนะถ้ามีอะไรชำรุดทรุดโทรมผมอยากให้เหมือนกับเป็นการแก้ดวงอ่ะซ่อมซะในเรื่องของที่อยู่อาศัยซ่อมเล็กๆน้อยๆก็ได้เสียงโชคไม่เอานะสภาพคล่องโดยรวมปีนี้ต้องถือว่าถึงจะไม่โดดเด่นแต่ยืนยันว่าดีกับปีที่ผ่านมาและปีหน้าจะปรับตัวดีขึ้นอีกครับค่ะท่านต่อไปค่ะค
ุณหัตตชัยนะคะเกิดวันที่15ธันวาคมปี26ค่ะเวลา11โมงตรงชื่อดีไหมคะการงานการเงินและความรักค่ะจ้ะสะกดลูกหอหีบแม่กาสอเสือต่อเต่าแล้วก็ชัยค่ะแต่ตัวต่อเต่านี่แหละสะกดแปลกๆและต่อเต่าที่ว่านี้เกิดพฤหัสอยู่วรรคเสาร์ก็เป็นกาลีฉะนั้นชื่อนี้ไม่ผ่านนะหาชื่อใหม่มาเดี๋ยวผมตรวจสอบให้ดูการงานการเงินความรักค่ะทายดีทั้งสองเรื่องทั้งเรื่องงานและก็เรื่องของหัวใจนะขยันขวนขวายถ้ายังไม่ได้งานก็พยายามกระจายโอกาสและคุณจะสมหวังตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วแม้กระทั่งความรักก็เช่นเดียวกันถ้าโสดก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุริยาค่ะเกิดวันที่12กันยายน33วันพุธนะคะเวลา20นาฬิกาตรงงานเงินเป็นอย่างไรครับก็เป็นพุธกลางคืนนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุอย่าง26ผมดูหลังวันเกิดดีกว่านะตอนนี้งานก็เหนื่อยๆหน่อยนะครับทำอะไรก็ยังไม่ค่อยเห็นผลคนอาจจะไม่ค่อยยอมรับกรณีถ้าคุณเป็นลูกจ้างนะครับแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมีลุ้นในเรื่องของความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นแต่แน่นอนฮะมันก็จะมาพร้อมกับปัญหาแต่ขอให้ตั้งอกตั้งใจเพราะว่าย่าง27ย่าง28ผมถือว่าเป็นขาขึ้นในส่วนของงานนะครับส่วนการเงินปีนี้ดาวการเงินเสียอยู่หลีกเลี่ยงการค้ำประกันหลีกเลี่ยงการให้ใครขอหยิบขอยืมทุกชนิดทุกประเภทของคุณเนี่ยปีจอนี้นะครับถ้ามีโอกาสซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายวัดขอให้ทำครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักสักครู่นะคะ SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ